เราได้เรียนรู้เรื่องของมุมมองอคติที่เรามีกับตัวเองนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดด้วยซ้ำแต่เราก็มั่นใจมากเลยค่ะว่าเราน่ะคิดถูกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกอนเองนะคะจาก Channel Page กอนอรันนะคะวันนี้กอนหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งคิดว่าทุกคนก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอเล่มนี้เหมือนกันนะคะกับหนังสือเรื่อง Thinking Fast and Slow นะคะคิดเร็วและช้าโดยคุณ Daniel Kahneman นะคะเล่มนี้โดยสำนักพิมพ์ WeLearnแปลโดยคุณจารุวรรณคงมีสุขนะคะซึ่งผู้เขียนนะคะ Daniel Kahneman เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาชาวอิสราเอลนะคะเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นะคะก็ร่วมกันศึกษากับเพื่อนคนนึงที่ชื่อว่า Amos ค่ะแล้วก็ศึกษาวิจัยนะคะจนกระทั่งสามารถตีพิมพ์บทความนึงขึ้นมาได้ค่ะชื่อว่า Prospect Theory and Analysis of Decision Under Risk นะคะหรือว่าทฤษฎีความคาดหวังการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงค่ะซึ่งบทความนี้นะคะได้สร้างชื่อเสียงกับทั้ง2คนแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลในปี2002ด้วยและต่อมาก็กลายไปเป็น1ในวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะในส่วนแรกนะคะก่อนก็จะพูดถึงส่วนที่1ของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของ2ระบบค่ะโดยแรกๆของหนังสือมาเลยนะคะเขาก็จะมีการยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ค่ะ17 × 24เมื่อทุกคนเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นโจทย์คูณเลขเราก็อาจจะคิดถึงดินสอปากกาแล้วก็กระดาษนะคะถ้าเกิดคิดเร็วๆทุกคนคิดว่าคำตอบของตัวเลขการคูณนี้เท่ากับเท่าไหร่คะระหว่าง 12,609 กับ123เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าใช่ทั้งคู่นะคะอันนี้คือการคิดเร็วค่ะและเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบเป๊ะๆนะคะเราก็จะต้องทำการนั่งคำนวณออกมาค่ะซึ่งข้อนี้คำตอบก็คือ408นี่คือวิธีของการคิดช้าค่ะคนที่คิดค้นคำว่าระบบ1กับระบบ2ขึ้นมาเนี่ยก็คือคีธ สแตนโนวิชกับริชาร์ดเวชนะคะโดยระบบ1นี่นะคะเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยอัตโนมัติใช้ความพยายามน้อยค่ะแต่ข้อเสียของระบบนี้ก็คือมันไม่สามารถปิดได้ค่ะถ้าเกิดเรากำลังได้ยินกลุ่มคนบางคนนะคะกำลังนินทาเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้อยากหันหน้าไปตั้งใจฟังนะคะแต่ว่าหูของเราเนี่ยมันก็ยังได้ยินทุกคำพูดของคำนินทานั้นอยู่ดีค่ะส่วนระบบที่2นะคะคือเขาค่อนข้างใช้ความพยายามเยอะใช้สำหรับการคำนวณอันซับซ้อนมีหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นตัวเลือกหน้าที่ของเราค่ะว่าพฤติกรรมเราควรจะออกมาเป็นเช่นไรระบบ2เป็นระบบที่คิดช้าขณะเดียวกันมันก็เป็นระบบที่ขี้เกียจด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรผ่านเข้ามาหาเราก่อนเนี่ยเขาจะให้ระบบ1ทำไปก่อนนะคะระบบ2ถึงจะเป็นคนตัดสินใจเลือกแนวทางหน้าที่และพฤติกรรมค่ะด้วยความที่ระบบ2เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้ความพยายามทำอะไรที่ปกติเราไม่ค่อยทำกันนะคะเขาก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็เพ่งเยอะนะคะจนบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหมกมุ่นกับอะไรนานๆจดจ่อมากๆเนี่ยเราถึงขั้นตาบอดเลยนะคะโดยในหนังสือเขาก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนึงด้วยค่ะชื่อว่า The Invisible Gorilla นะคะโดยในหนังสือเล่มนั้นเขาจะพูดถึงการทดลองอันนึงค่ะโดยเขาเนี่ยทำคลิปสั้นๆขึ้นมานะคะเป็นคลิปสั้นๆของการส่งต่อลูกบาสเกตบอลนะคะระหว่างทีมเสื้อขาวกับทีมเสื้อสีดำค่ะโดยโจทย์เนี่ยคือให้คนดูนับจำนวนครั้งที่คนเสื้อขาวส่งลูกให้กับทีมคนเสื้อขาวด้วยกันโดยไม่ต้องสนใจทีมคนเสื้อดำเลยนะคะในระหว่างกลางคลิปเนี่ยก็จะมีคนใส่ชุดกอริลลานะคะมาเดินตัดกลางสนามพอดีแล้วหยุดทุบอกนะคะแล้วเสร็จแล้วเดินจากไปทั้งหมดนี้ใช้เวลา9วินาทีค่ะปรากฏว่าเมื่อถามคนดูนะคะว่าเห็นกอริลลาเดินผ่านหน้าสนามไหมเนี่ยปรากฏว่าคนดูจาก1,000 คนเนี่ยมีครึ่งนึงนะคะที่มองไม่เห็นกอริลลาตัวนั้นค่ะนั่นแปลว่าเขาเกิดการตาบอดไปชั่วขณะแล้วก็ไม่ยอมรับซะด้วยนะคะว่าตาบอดจริงแต่เมื่อให้คนเหล่านี้ดูคลิปโดยที่ไม่มีคำสั่งเนี่ยปรากฏว่าทุกคนก็จะเห็นกอริลลาตัวนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นต้นตอความคิดของระบบ1นะคะแต่ระบบ2จะเป็นคนที่มีอำนาจเข้ามาควบคุมการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะซึ่งระบบ2นี้เองนะคะจะเป็นคนที่เอาชนะอารมณ์ชั่ววูบของระบบ1สิ่งที่ระบบ1ทำด้วยความรวดเร็วนั้นจึงมักที่จะเต็มไปด้วยอคติเสมอเลยทำให้ความผิดพลาดโดยการใช้สัญชาตญาณของระบบ1เนี่ยมักจะเกิดการผิดพลาดได้สูงค่ะแต่ในขณะเดียวกันระบบ2ก็เป็นคนที่คิดช้าใช่ไหมคะ
ก็เลยอาจจะทำการสกรีนนิ่งแล้วก็กรองความผิดพลาดเหล่านั้นได้ไม่ครบหมดค่ะสิ่งที่พอจะทำได้เนี่ยหนังสือก็แนะนำว่าเราทำได้เพียงแค่การประนีประนอมกับปัญหานั้นค่ะแล้วตระหนักว่าสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดประการใดบ้างให้เฝ้าระวังหนังสือก็แนะนำว่าการที่จะพูดอะไรออกไปเนื่องจากการใช้ความรวดเร็วและสัญชาตญาณของระบบหนึ่งนะคะก็จะต้องคัดกรองให้ดีโดยใช้ระบบ2ในการคิดให้ช้าลงก่อนที่จะพูดค่ะเวลาที่เราเนี่ยใช้ความคิดไปกับอะไรมากๆนะคะร่างกายของเราก็จะโชว์ปฏิกิริยาบางอย่างออกมาให้เห็นด้วยค่ะโดยรูม่านตาของเราเนี่ยจะขยายกว้างขึ้นนะคะแล้วก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ7ครั้งต่อนาทีด้วยค่ะซึ่งพอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วก็หยุดคิดไปเลยดื้อๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระบบ2นะคะจะมีศักยภาพทางความคิดที่ค่อนข้างจำกัดลักษณะการทำงานเนี่ยคล้ายกับวงจรไฟฟ้าเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าใช้มากเกินไปเนี่ยมันก็จะตัดเกือบทั้งวงจรเลยนะคะแล้วสำรองพลังงานไฟไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญจริงๆค่ะนี่คือเป็นอีกกฎนึงของกฎการใช้ความพยายามให้น้อยที่สุดค่ะคือผู้คนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเอียงเอ็นไปทำสิ่งอะไรที่มันทำได้ง่ายกว่านะคะลองสังเกตดูนะคะว่ามันมีหลายสถานการณ์ที่เมื่อตั้งคำถามอะไรที่มันยากๆนะคะคนเรามีแนวโน้มที่จะไปแทนที่คำถามนั้นด้วยคำถามที่ง่ายกว่าค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็คือตอบไม่ตรงคำถามนะคะหรือไม่สามารถหาคำตอบของคำถามที่ต้องการจริงๆเนี่ยได้เจอยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจดจำอะไรมากๆในเวลาอันจำกัดนะคะมันจะยิ่งเป็นการเร่งตัวเองค่ะว่าเฮ้ยระบบ2คิดแบบเชื่องช้าเร็วๆหน่อยสิเพราะฉะนั้นนะคะหนังสือก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้สมองเยอะๆมากๆนะคะหรือถ้าเกิดมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆให้เราเนี่ยเขียนขั้นตอนออกมาลงไปในกระดาษแล้วก็แบ่งขั้นตอนนั้นออกเป็นย่อยๆค่ะถ้าต้องเจอภารกิจอะไรที่ท้าทายความคิดแล้วเจอสิ่งล่อใจด้วยเนี่ยเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแพ้ให้กับสิ่งล่อใจนั้นค่ะแล้วระบบหนึ่งเนี่ยก็แพ้ของหวานซะด้วยนะคะการพยายามควบคุมตัวเองให้ทำอะไรนานๆแบบฝืนนะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอความท้าทายถัดไปใหม่เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะล้มเลิกไปกลางคันสูงค่ะเขามีการทดลองนะคะโดยนักทดลองเนี่ยให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูหนังค่ะที่สะเทือนอารมณ์โดยห้ามแสดงความรู้สึกออกมาเสร็จแล้วก็ให้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะพบว่าคนที่ดูหนังสะเทือนอารมณ์มาก่อนแล้วมาทำภารกิจต่อไปเนี่ยมีสมรรถภาพร่างกายที่ถดถอยลงไปเยอะมากค่ะเราจะเหนื่อยและหมดแรงถ้าเกิดเราเพิ่งไปเจอเหตุการณ์ที่ขัดแย้งและซับซ้อนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถอย่าเพิ่งคิดเยอะค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือถ้าในช่วงนั้นเรากำลังเหนื่อยหรือหิวโหยก็อย่าเพิ่งคิดค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจให้เวลาร่างกายก่อนนะคะเมื่อใดก็ตามที่ระบบ2เนี่ยกำลังใช้ความคิดกับเรื่องหนึ่งอยู่นะคะเขามีแนวโน้มที่จะไปคล้อยตามเรื่องอื่นได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าระบบ1เนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนได้ง่ายถูกจูงใจได้ง่ายนะคะถ้ามาเจอกับระบบ2ที่กำลังเหนื่อยล้าเนี่ยมันก็จะตามกันไปเลยนะคะเช่นในหนังสือนะคะก็จะมีการยกตัวอย่างถามว่าแซมเนี่ยเป็นมิตรไหมเราเนี่ยก็จะตอบได้ง่ายมากนะคะว่าโอ้แซมเป็นมิตรนะแล้วก็จะมีผุดภาพความคิดต่างๆที่แซมเนี่ยเป็นมิตรขึ้นมาค่ะแต่ถ้าถามว่าแซมไม่เป็นมิตรใช่ไหมเราอาจจะต้องหยุดแล้วคิดนานขึ้นค่ะนั่นหมายความว่าการตอบว่าใช่นั้นง่ายกว่าที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องระบบ1กับ2นะคะอยากให้ทุกคนทำโจทย์ข้อนี้ดูค่ะกุหลาบทุกชนิดเป็นดอกไม้ดอกไม้บางชนิดโรยราอย่างรวดเร็วดังนั้นกุหลาบโรยราอย่างรวดเร็วเมื่ออ่านข้อความนี้แบบผ่านๆก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดเราหยุดเราใช้ความคิดนานขึ้นอีกสักหน่อยนึงเนี่ยเราจะพบว่าข้อสรุปนี้ผิดค่ะ yep. นั่นหมายความว่าผู้คนส่วนใหญ่นะคะมักจะเชื่อข้อสรุปบางอย่างว่าเป็นความจริงโดยเฉพาะเมื่อถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรก่อนหน้านั้นมายืนยันว่าข้อสรุปนั้นเนี่ยดูเป็นความจริงนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่ดูง่ายเกินไปอย่าเชื่อตัวเองให้มากเกินไปนะคะทีนี้นะคะโจทย์ข้อใหม่ค่ะให้ดูคำสองคำนี้นะคะคำว่ากล้วยกับอาเจียนอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกขยะแขยงไหมคะ
ระบบ1เนี่ยเป็นระบบที่ทำงานเร็วนะคะเมื่อเจอคำศัพท์2คำนี้ก็เกิดการเชื่อมโยงขึ้นมาเองค่ะทั้งที่ไม่มีอะไรกระตุ้นว่าจะต้องคิดแบบนั้นเลยนะคะนี่เป็นระบบหนึ่งที่ชื่อว่า associative activation หรือการกระตุ้นการเชื่อมโยงค่ะเขาค้นพบว่าการทำงานของการเชื่อมโยงเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงไปแค่ความคิดแค่1ความคิดนะคะแต่ว่าสามารถจุดประกายความคิดออกไปเป็นลูกโซ่ได้ซึ่งนี่อาจจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างได้ด้วยค่ะแล้วให้ดูคำนี้แล้วคิดว่าจะเติมตัวอักษรลงไปดีนะคะถ้าคำนำหน้าคำว่า eat ตัวช่องว่างทุกคนอาจจะคิดถึงคำว่า soup นะคะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคำนำหน้าใหม่เป็นคำว่า watch คำข้างหลังทุกคนอาจจะคิดถึงคำว่า soap นะคะนี่คืออิทธิพลของการปูพื้นความคิดค่ะหรือว่า priming effect นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอการปูพื้นความคิดอะไรมาก่อนเนี่ยแนวโน้มการคิดข้างหลังเนี่ยก็มักจะเป็นไปตามข้างหน้าด้วยนะคะในหนังสือก็เล่าเรื่องการทดลองอันนึงนะคะของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าจอห์นบาร์กโดยเขาเนี่ยให้ผู้ทดลองเนี่ยคือกลุ่มนักศึกษามีหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ให้คำศัพท์แต่ละกลุ่มไปแต่งประโยคค่ะโดยมีนักศึกษากลุ่มนึงจะได้รับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุค่ะมี5คำเราให้แต่งประโยคนะคะคำเหล่านั้นได้แก่คำว่ารัฐฟลอริดาหลงลืมสีสากล้านสีเทาแล้วก็เหี่ยวย่นนะคะพอให้เวลานักศึกษาเนี่ยในการแต่งประโยคเสร็จแล้วก็จะต้องให้นักศึกษาเดินข้ามฟากไปยังอีกฟากนึงของโถงนะคะเพื่อไปทำภารกิจต่อไปโดยนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะจับเวลาการเดินนะคะของนักศึกษาแต่ละกลุ่มค่ะโดยไม่ให้พวกเขาเนี่ยรู้ตัวเลยพบว่านักศึกษากลุ่มที่ได้ชุดคำศัพท์เรื่องการสูงวัยนี้นะคะเดินช้ากว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยยะสำคัญถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะยืนกรานนะคะว่าระหว่างเดินเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงคำศัพท์ที่พวกเขาเนี่ยได้ทำไปได้คิดไปเลยนะคะแต่นี่ก็พอที่จะชี้ให้เห็นนะคะว่าความคิดของเรานั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราในระดับจิตสำนึกเลยทีเดียวโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวแล้วก็เป็นในทางกลับกันด้วยค่ะอย่างเช่นเรามีความสุขเราจึงยิ้มออกมานะคะและในทางกลับกันเวลาที่เรายิ้มเราก็รับรู้ได้ถึงความสุขนั้นด้วยค่ะเนื่องจากระบบหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบเชื่อมโยงและหาเหตุผลให้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นตู่เป็นตะนะคะก็จะพยายามหาเรื่องราวและเหตุผลมาสนับสนุนความคิดให้ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะทำไมท้องถึงขึ้นอ๋อเพราะว่าฮุเซนเนี่ยถูกจับกุมแล้วโลกเนี่ยจะเกิดสงครามแล้วทำไมท้องถึงลงล่ะอ๋อเพราะว่าฮุเซนถูกจับกุมโลกของเรากำลังจะสงบแล้วประมาณนี้เป็นต้นนะคะการปูพื้นความคิดเนี่ยจึงเอาไปใช้ได้กับหลายๆเรื่องนะคะอย่างในหนังสือเขาก็จะยกตัวอย่างเรื่องของการเลือกตั้งแม้กระทั่งสถานที่ตั้งของคูหาเลือกตั้งก็มีส่วนหรือว่าเรื่องของระบบการเงินด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีโอกาสที่จะไปเลือกอะไรก็ตามที่มันคุ้นตาเรามาก่อนโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยค่ะเราเนี่ยจะคิดว่าสิ่งที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากเหตุผลว่าเราไม่สามารถแยกแยะความคุ้นชินกับความจริงออกมาได้อย่างง่ายดายค่ะและนี่คือหนึ่งในภาพลวงตาที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะอย่างในหนังสือเขาก็แนะนำวิธีเขียนอย่างไรให้คนอ่านคล้อยตามนะคะโดยตัวอย่างแรกถ้าให้เทียบกันเราจะพบว่าตัวหนังสือที่หนาเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าทั้งที่2ประโยคนี้มันก็ผิดทั้งคู่เลยนะคะและอย่างที่2คือให้เลือกใช้คำคล้องจองเพราะการใช้คำคล้องจองนั้นดูสมาร์ทดูฉลาดกว่าค่ะและอย่างที่3ถ้าเกิดจะต้องเรียกชื่ออ้างอิงอะไรก็ตามให้ใช้คำอ้างอิงชื่อเรียกที่ง่ายกว่าค่ะการตอกย้ำนั้นทำให้เกิดความคุ้นชินแล้วก็เกิดความง่ายดายในการคิดค่ะปรากฏการณ์นี้คือปรากฏการณ์เรียกว่าปรากฏการณ์แค่ได้เจอค่ะมีครั้งหนึ่งที่มีการทดลองให้เอาคำศัพท์ภาษาตุรกีเนี่ยไปแทรกไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะโดยที่ผู้อ่านเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของภาษาตุรกีเลยแล้วก็ให้อ่านแต่ละหน้าแต่ละคำอย่างเงี้ยไปทุกวันนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าคำศัพท์ภาษาตุรกีนั้นแปลว่าอะไรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามคนเหล่านั้นค่ะว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมีความหมายไปในแง่ทางทิศใดนะคะผลลัพธ์ก็คือพวกเขาเนี่ยชี้ว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมีความหมายไปในแง่ทางบวกทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าคำศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรเหตุการณ์นี้นะคะสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยสัญชาตญาณของคนเราค่ะตั้งแต่ยุคไหนดึกดำบรรพ์มาแล้วนะคะที่ความคุ้นชินนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้คุกคามกับเราเราก็เลยรู้สึกบวกกับมันค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังรู้สึกอารมณ์ดีหรือว่าสบายใจหรือรู้สึกปลอดภัยนะคะระบบ2ของเราเนี่ยกำลังทำงานอย่างเชื่องช้าลงจนเกือบถูกปิดค่ะต้องพึงระวังเหตุการณ์เหล่านั้นให้ดีอย่าประมาทนอกจากนี้ด้วยความคิดอันรวดเร็วของระบบหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นระบบที่ชอบด่วนสรุปซะด้วยนะคะโดยอ้างอิงจากประสบการณ์แล้วก็บริบทรอบข้างนะคะมีโจทย์มาให้ดูอีกแล้วค่ะสังเกตไหมคะว่าจริงๆแล้วตัวอักษรตรงกลางเนี่ยมันเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ทำไมเราถึงอ่านมันออกมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าบริบทรอบข้างนั้นแตกต่างกันแล้วชวนให้เราคิดไปเองค่ะเราด่วนสรุปไปเองว่ามันควรที่จะอ่านแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่คืออคตินึงที่เกิดจากการมองหาสิ่งนึงที่มายืนยันความเชื่อของตัวเองค่ะและเรียกมันว่าปรากฏการณ์หน้ามืดตามัวหรือว่าฮาโลเอฟเฟคค่ะถ้าคุณชอบนโยบายแนวคิดของนักการเมืองคนหนึ่งนะคะคุณก็จะชอบหน้าตาเขาชอบน้ำเสียงเขาชอบกริยาท่าทางคุณชอบทุกอย่างในสิ่งที่เขาเป็นค่ะโดยลืมไปว่านั่นคือแง่มุมเดียวที่คุณเห็นแต่ก็เหมารวมไปแล้วค่ะว่าเขาเป็นคนดียิ่งถ้าระบบหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลน้อยนะคะมันจะกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการด่วนสรุปไปเลยค่ะโดยคิดไปแล้วว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือทุกอย่างที่สิ่งนั้นเป็นWhat you see is all there is นะคะโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับข้อมูลมาด้านเดียวนั้นพึงระวังให้มากเพราะว่าอันตรายมากค่ะเนื่องจากคนเนี่ยตีความโดยอาศัยความรู้สึกประทับใจแรกไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะมาพบว่าเขามีจุดบกพร่องอะไรหรือว่ามีข้อเสียหรือเป็นคนที่ทุจริตเนี่ยก็ทำการแก้ไขได้ค่ะแต่ว่าความประทับใจแรกนั้นก็ยังคงอยู่ดีเพราะฉะนั้น first impression หรือว่าความประทับใจแรกเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนเรานั้นตัดสินสิ่งหนึ่งจากความรู้สึกแวบแรกโดยความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ถ้าเกิดได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะแต่ก็ต้องอาศัยเรื่องของการเปิดใจด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ Thinking Fast and Slow นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของมุมมองอคติที่เรามีกับตัวเองนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดด้วยซ้ำแต่เราก็มั่นใจมากเลยค่ะว่าเราน่ะคิดถูกนะคะอ่านไปพาร์ทแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีจิตวิทยาข้อทดสอบอะไรมาให้เราทำอยู่เรื่อยๆเหมือนทดสอบความคิดนะคะแล้วหนังสือก็หลอกเราเก่งมากๆด้วยค่ะซึ่งในเล่มนี้นะคะเขาแบ่งออกมาเป็น5เรื่อง5ส่วนนะคะความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ802หน้านะคะทุกคนแต่มีข่าวดีจะบอกก็คือตัวอินเด็กซ์นะคะดัชนีเนี่ยเขาก็จบที่แต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเขามีความหนามากก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวข้อมูลอ้างอิงเนี่ยเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเลยนะคะเราอาจจะไปคุยกันได้นะคะบนหน้าเพจ Facebook ก่อนอลอดนะคะหรือฟังพอดแคสต์ก็ได้ค่ะบน Spotify Blogdit หรือว่าจะติดตาม YouTube Channel นะคะก็ดูคลิปรีวิวหนังสือกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ